แม่เอาสบู่น้องไปใช้นะฟอก1นาทีนะขาวเลยฟอกที่หูนะเย็นขาวจริงนะแต่ว่าคือต้องขัดเดซเซลออกฟอก1นาทีแล้วแบบเดซเซลพวกตนไม่พอเอาไปใช้ไม่ใช่แบบเอ๊ะทำไมกูสกปรกจังขี้ใครกูเยอะไม่ใช่นะเดซเซลมันหลุดแล้วตื่นคันนี้ขาวไหมถ้าใช้ไหนถ้าคนจะใช้ก็จะขาวต้องใช้ไปเรื่อยๆสองก้อนขอส่งหนึ่งหลังให้ที่บ้านขอตอบแทนเฮ้ยมันจะไบรท์ขึ้นจริงๆต้องลองแล้วลองยังล่ะเดี๋ยวไปลองสิเดี๋ยวลองโอเคไปค่ะ thank you นะวันนี้คงคู่กันมาถ่ายแบบจ้ะตุ๋ยพีเตอร์เป็นไงบ้างอันนี้โปรเจกต์อะไรคะคือสำหรับอาก็เป็น Pure Plus Collagen Snow Soap ก็คือสบู่เย็นของคุณอาซึ่งพี่ปีเตอร์เนี่ยเหมาะมากเพราะว่าแกมาจากแบบขั้วโลกไงแล้วมาอยู่ในเมืองร้อนแบบของไทยอย่างเงี้ยคนตอนนี้เราเจอกับความร้อนมันเหนื่อยมันร้อนผมว่าไม่ต้องหาคันจี๊ดพี่เตอร์เป็นแห้งเหงื่อนะแห้งเหงื่อมันก็จะคันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นเป็นผดเป็นผื่นเป็นเม็ดๆเป็นอะไรเงี้ยครับแพ้เหงื่อแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยครับซึ่งความร้อนนิดนึงมันก็มีครบเลยครับซึ่งปีนี้เนี่ยความร้อนไม่ได้นิดเดียวนะครับเยอะเลยครับก็ทำให้แบบว่าโอ้มันก็แบบขึ้นเลยซึ่งจริงๆแล้วผมนั่นแหละครับตอนที่อาตุ๋ยให้มาใช้เนี่ยผมแฮปปี้มากเลยเพราะว่ามันดีขึ้นมันหายเลยครับไอ้ผดผื่นนะมันเหมือนกับว่ามันทำความสะอาดเสร็จปุ๊บมันก็ปิดรูขุมขนด้วยซึ่งมันก็ทำให้แบบมันสะอาดจริงๆอะไรเงี้ยครับออกไปข้างนอกมันก็ยังไม่เข้าอะไรเงี้ยครับเพราะฝุ่นความร้อนเหงื่อมันไม่ได้เข้ารูขุมขนอย่างเงี้ยครับเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกคือเป็นพรีเซนเตอร์ต้องใช้จริงด้วยไงแล้วก็ต้องแบบโอ้สาธุพ่อคือชีวิตพ่อสมบุกสมบันมากพ่อแล้วก็แบบเหมือนแบบเป็นผิวละเอียดอ่ะคือเขาจะแพ้ง่ายซึ่งคนไทยตอนนี้เป็นกันเยอะแล้วอาก็ถามกันบ้านพี่เตอร์ว่าพี่เตอร์ใช้สบู่เป็นยังไงบ้างคือพี่เตอร์บอกว่าแบบเวลาแกร้อนเนี่ยแกจะเป็นผดขึ้นมาแล้วพอแกเอาไปใช้เนี่ยไอ้ผดเนี่ยมันดีขึ้นคืออาก็บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราเขาโขลกใบบัวบกโขกใบบัวบกมาโปะให้มันเย็นมันคือเม็ดพิษร้อนไม่มีอะไรเลยเม็ดพิษร้อนโขกใบบัวบกแปะให้เย็นฤทธิ์เย็นของใบบัวบกก็จะช่วยทำให้หายไปแล้วถามพี่เตอร์รู้จักใบบัวบกไหมไม่รู้จักครับ แต่ตูบอกว่าในสบู่ก็มีในสบู่เนี่ยมันมีใบบัวบกเอ็กซ์แทรคสกัดอยู่มันก็เลยทำให้พิษร้อนเม็ดร้อนเนี่ยมันของพี่เตอร์เขาดีขึ้นแล้วพอพี่เตอร์ไม่ได้เอาไปใช้ครับนี่เงียบก็ในช่วงประมาณสัก10กว่าวัน2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมวิ่งกองนู้นกองนี้ตลอดเวลาไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยวิ่งขโมยของไงวิ่งงานวิ่งงานแล้วก็ไม่ได้ติดสบู่ไปก็กลับขึ้นมาอีกทีครับซึ่งมันมีอย่างนี้ประมาณ2ทีแล้วที่ออกกองแบบนานๆแล้วก็ลืมติดไปอะไรเงี้ยพอกลับมาใช้ทีมก็หายครับเท่านี้ก็เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้แล้วใช่ครับค่ะแล้วมันจะเป็นเม็ดๆไงคือแม้กระทั่งที่เท้าแกก็เป็นใช่ผมจะขึ้นเป็นเม็ดแบบเหมือนเป็นเม็ดใสๆอยู่รอบข้อเท้าเวลาร้อนๆขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับตรงเท้ามันจะร้อนหน่อยครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าเป็นตัวแทนของคนร้อนแล้วเกิดนู่นเกิดนั่นเกิดนี่ก็คือใช้จริงๆแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ซะเลย วันนี้ก็เลยมาแบบถ่ายแฟชั่นเพราะว่าพี่เตอร์ถ่ายแล้วมันแบบถ้าเกิดว่ามันจะถ่ายแต่แบบแฟชั่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้คนเห็นนะว่าหลังเราอ่ะเนียนจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าจะอยากไปดูอะไรของคุณเขาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวในละครก็จะมีไงคุณเขาจะมีเล่นละครแล้วก็บอกว่าถ้าเราถ่ายแฟชั่นอย่างนี้แล้วเราชวนญาติๆเรามากันเนาะแล้วก็เขาชวนคุณผู้ชมมาดูว่าหลังที่แบบว่าไม่เป็นผดมันสวยขนาดไหนพอตัวเห็นของจริงเลยเห็นในจอต่างกันนะน้องเหรอแม่ไม่ต้องถามคุณผู้ชมเห็นในจอไปก่อนเห็นในจอไปก่อนของจริงก็ดีหลังเนียนเนียนเห็นฮะเนียนกริปเนียนกริปเห็นแล้วรู้สึกอยากจะไปเกิดใหม่เลยแต่จริงๆแล้วคือนั่นแหละเราอ่ะมั่นหน้ากันไงเนาะสาวๆอย่างเงี้ยไปเที่ยวทะเลก็มั่นหน้าแต่ไม่มั่นหลังไงเพราะว่าหลังจะมีเม็ดผดต่างๆเหล่านี้พี่เตอร์เนี่ยเขาก็เคยมีมาก่อนนะแต่ว่าพอหลังพอหน้าต่างๆเนี่ยไม่มีเม็ดผดแล้วมั่นใจถอดได้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปจากนี้ไปพี่เตอร์จะถอดตลอดเวลาไหมคะถอดเสื้อตลอดเวลาไหมคะถอดครับถอดแน่นอนครับตลอดเวลามันก็มั่นใจขึ้นค่าตัวอะไรยังไงคะแบบว่าได้กี่หลักพี่เตอร์ค่าเหนื่อยโอ้ก็
เท่าไหร่ดีครับต้องบอกให้ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยน้องไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้นเลยก็คือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะคะทีมผู้บริหารเขาเป็นคนจัดการตัวน้องเองน้องก็ไม่อยากทราบไม่อยากรับรู้แต่ว่าพี่เตอร์บอกว่าแบบเป็นแบบไมตรีจิตใช่ไหมคะช่วยกันช่วยกันสบายสบายตัวเลขน้อยๆดีแล้วเดี๋ยวสัมภาระตามมาแล้วที่สำคัญก็คือว่าแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยครับก็ถือว่าทางอาตุ๋ยก็ใจดีครับใจดีใช่ครับใช่ใช่จริงๆบอกจริงแม่ตื่นฝากเลยผลิตภัณฑ์นี้ค่ะแตกต่างไงกับสบู่ได้ไหมค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะคะเราร้อนแล้วก็ใช้สบู่เย็นให้เย็นชื่นใจแล้วก็ในระหว่างที่เรารอ1นาทีให้สบู่เนี่ยมันเย็นเต็มที่ในช่วงเวลานั้นนะคะสารสกัดต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยบำรุงผิวของเราด้วยลองดูนะคะเป็นสบู่ก้อนแรกที่อาบน้ำแล้วก็บำรุงผิวแล้วก็สร้างความสดชื่นสดชื่นทั้งคนที่อาบสดชื่นทั้งคนที่ได้มองผิวของคุณนะคะขอบคุณค่ะครับ